ก็ต้องกราบสวัสดีนะครับน้องๆหนูๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับช่องบิ๊กแชนแนลนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมGarena Free Fire นั่นเองนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาเฉลยนะครับกิจกรรมนะครับคลิกนั่นเองนะครับที่พี่ทำคลิป EP แรกไปนะครับผลการตอบรับก็ดีเลยนะครับวันนี้นะครับพี่มาทำนะครับสัปดาห์ที่2นั่นเองนะครับคำถามก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับคำถามก็เข้ามาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่า GM นะครับก็จะส่งคำถามให้ทุกวันจันทร์นะครับเวลาเที่ยงนั่นเองนะครับผมก็วันนี้พี่มาเฉลยแบบถูกทุกข้อเลยนะครับผมมี2ข้อนะครับสัปดาห์ละ2ข้อเนาะก็มีทั้งหมดเนี่ยน่าจะเดี๋ยวพี่เข้าไปดูก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวพี่พาเข้ามาตอบคำถามกันเลยเนาะก็กดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับ eSport Q นั่นเองนะครับก็รายละเอียดก็อ่านได้ตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือนี่นะครับผมมีทั้งหมดนะครับ16คำถามนะครับผม8สัปดาห์นะครับหรือ8อาทิตย์นั่นเองนะครับผมมีให้ตอบยาวๆเลยนะครับก็ระยะเวลาเปิดให้ตอบคำถามนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับตั้งแต่วันจันทร์นะครับผมก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับวันพรุ่งนี้เนาะวันที่21นั่นเองนะครับ21เวลาเที่ยงตรงนะครับถึงวันอาทิตย์นะครับผมเวลา 5:59 นั่นเองนะครับโอเคเนาะเข้าใจตรงกันนะครับผมก็กดเข้าไปเลยนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมเนาะโอเคนะครับผมเราก็มาดูคำถามแรกกันเลยนะครับผมคำถามแรกมาแล้วนะครับผมก็คือนะครับจากการแข่งขัน Day 3นะครับผมหรือวันที่3นะครับทีมใดคว้านะครับทีม of the day ไปครองนะครับผมนะครับผมคำตอบแรกนะครับพี่ขอคนละ1ไลค์ก่อนเลยนะครับตอบถูกแน่นอน 100% นะครับแน่นอน 100% แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถูกแน่นอนนะครับผมข้อแรกตอบไปเลยนะครับผมก็คือข้อนี้นะครับ King of นะครับผม Gamer Cup นั่นเองนะครับกดไปเลย1ทีนะครับผมแล้วก็ยืนยันคำตอบนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับผมนี่นะครับผมก็มาที่เรียบร้อยนะครับผมก็กดยืนยันไปเลยก็คือถูกนะครับพี่เป็น3คะแนนแล้วนะครับผมถูกไปแล้วนะครับผมส่วนข้อที่2นะครับทีมใดนะครับอยู่ลำดับที่4นะครับของตารางนะครับผมตัวนี้นะครับสกอร์นะครับผมในนะครับผม Day 5หรือวันที่5นั่นเองนะครับเราตอบไปเลยนะครับ PC eSport นั่นเองนะครับผมกดยืนยันไปเลยนะครับนี่เลยครับก็คือตอบถูกแล้วนะครับยินดีด้วยรับไปเลยนะครับผมเป็น4คะแนนแล้วนะครับตอนนี้พี่ก็มีคะแนนสะสมเป็น4คะแนนแล้วนะครับผมก็อีกหลายสัปดาห์เลยนะครับถึง14คะแนนแน่นอนนะครับได้ลูก2แน่นอนเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็เฉลยไปถูก2ข้อแล้วนะครับเรามาดูสำหรับกิจกรรมเพิ่มเติมกันบ้างนะครับที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับผมก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมนะครับผมท็อปอัพนะครับรับเด็กฮิปนั่นเองนะครับนี่เลยเป็นกิจกรรมสายเติมเลยนะครับผมก็จะเติม99เพชรเนี่ยรับเป็นตัวนี้เลยนะครับผมเป็นรูปโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็เติม199เพชรรับเป็นหมวกตัวนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็รางวัลใหญ่สุดเนี่ยก็จะเป็นมีดตัวนี้เลยนะครับผมเติม299เพชรรับเป็นมีดตัวนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนอย่างอื่นนะครับผมที่กิจกรรมที่เข้ามาใหม่ก็จะมีในส่วนนี้ด้วยนะครับผมเป็นการหาโทเค็นเงินนั่นเองนะครับผมเป็นกิจกรรมออกล่าท้าสั่นไปถึงสวงนั่นเองนะครับก็สะสมโทเค็นครบ25อันนะครับผมได้รับเป็นท่าทางสั่นไปทั้งสวงนะครับผม1อันฟรีๆถาวรไปเลยนะครับแล้วก็10อันเนี่ยนะครับรับเป็นคูปองไดมอนด์รอยัลนะครับผมนะครับผมแลกได้5ครั้งเลยนะครับหรือว่า5ใบนั่นเองนะครับผมแล้วก็3ใบนะรับเป็นตาล่าสังหารนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมเรามาดูในส่วนอื่นกันบ้างนะครับผมก็ไม่รู้มีอะไรกันบ้างนะครับผมหลักๆพี่ก็มาเฉลยนะครับผมเฉลยกิจกรรมนี้นะครับผมของรางวัลเนี่ยนะครับของรางวัลก็จะเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับของรางวัลก็จะเป็นถ้าครบนะครับ14คะแนนเต็มนะครับผมภายใน8สัปดาห์นะครับผมก็จะได้เป็นนี่นะครับผมถ้าคะแนนครบได้14แต้มเนาะรับเป็นปืนลูกซองถาวรนะครับ M1014 นั่นเองนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีกระเป๋ามีกล่องสุ่มสกินปืนนะครับผมกอซ่านะครับแล้วก็เป็นตัวละครตัวนี้นะครับรับฟรีถาวรทุกอันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล่องสุ่มเฉยๆนะครับแล้วก็กระเป๋าถาวรแล้วก็เซตนี้ถาวรนะครับผมแล้วก็ลูกซองถาวรนะครับส่วนอันนี้ก็พี่ได้รับแล้วนะครับมาเปิดกล่องก็ได้เป็นวันเดียวนะครับไม่ถาวร นะครับส่วนอันนี้ถาวรเนาะลูกซองนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูมันเป็นยังไงลูกซองตัวนี้นะครับผมก็กดเข้ามาที่
ร้านค้าอาวุธนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับก็จะอยู่ในช่วงนี่ไงนี่นะครับผมไปลูกซองตัวนี้นะครับผมค่าฐานะปืนเนี่ยก็ดาเมจบวก1นะครับอัตราการยิงลบ1นะครับระยะบวกอีก2นะครับก็ถือว่าแรเลยทีเดียวนะครับใครๆไม่อยากได้ก็บ้าแล้วนะครับผมมันเป็นของฟรีนะครับผมถาวรด้วยนะครับ GM แจกนั่นเองนะครับผมถ้าเราตอบคำถามถูกนะครับพี่ว่าคลิปนี้น่าจะไวที่สุดนะครับผมสำหรับการตอบคำถามนะครับผมก็สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งกดติดตามไว้ได้เลยนะครับเพราะว่านะครับพี่มาเฉลยทุกสัปดาห์นะครับผมรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับแล้วก็ถูกทุกข้อแน่นอนนะครับผมนะถูกทุกข้อแน่นอนเพราะว่าพี่ดูไลฟ์สดนะครับผมดูไลฟ์สดการแข่งขันทุก EP เลยนะครับทุกคลิปทุกไลฟ์สดเลยนะครับผมโอเคเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ก่อนจบคลิปนะเดี๋ยวพี่จะมีไฮไลท์นะครับผมหลังจากจบคลิปนะครับผมไว้ให้ดูกันแบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ฝีมือพี่เองนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวไม่แน่นะครับผมเดี๋ยวพี่จะแปะรหัสบัตรทูมันนี่นะครับไว้ตรงข้างบนนะครับข้างบนที่เป็นรูปตัวไอนะครับถ้าใครดูไม่จบก็คือไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่เด้งให้เห็นนะครับถ้าใครดูจบเนี่ยก็คือจะเห็นรหัสนะครับผมพี่จะแบ่งเป็น2ช่วงเวลานะครับผมกลางคลิปแล้วก็ท้ายคลิปนะครับผมถ้าใครดูจบก็รับได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ We'll be right back.